เจริญธรรมนะชาวเรียนธรรมะโลกุตระทุกๆคนนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะนะในรายการพบกันทางวิดีโอคอลนะก็สมัยใหม่เนาะโดยไม่ต้องพบหน้าพบตากันแต่ว่าเราสามารถคุยกันได้ทางมือถือทางโทรศัพท์ทางอะไรนะทางโลกออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็อนุโมทนากับพวกเราที่สนใจใฝ่ธรรมะนะหาทางที่จะมาฟังธรรมกันนะเพราะว่ามันสุดยอดของชีวิตแล้วนะตมาทุกวันนี้ต้องมีความรู้สึกว่าโอ้ไปเที่ยวแสวงหาอะไรต่ออะไรมานานมาเยอะร่ำเรียนอะไรมาแต่มันไม่ได้ช่วยให้เรามีความพ้นทุกข์หรือว่ามีความเจริญทางด้านจิตใจอะไรเลยนะขนาดพ่อครูหรือว่าพ่อท่านเนี่ยท่านก็เคยเล่าเรื่องราวชีวิตของท่านพวกเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมทำงานเงินเดือนต้องเป็นหมื่นนะเงินเดือนมากกว่านายกอีกเป็นดาราทีวีด้วยใครๆอยากได้อย่างท่านเนี่ยแต่ไม่มีใครทำได้นะแต่ท่านมีแล้วเนี่ยท่านยังทิ้งมาเลยเนี่ยนะแสดงว่าโอ้ธรรมะนี่มันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะมันดีกว่าไอ้สิ่งที่คนเขาอยากจะแสวงหาพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์จะได้เป็นกษัตริย์เป็นรัชทายาทอะไรต่างๆพระองค์ยังหันหลังให้เลยนะเดินออกมาดื้อๆเลยนะแล้วก็อยู่กับธรรมะเผยแพร่ธรรมะไปจนตลอดพระชนชีพไม่เคยหวนกลับเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าพิสูจน์นะตมาอยากให้พวกเราได้พยายามพิสูจน์นะตมาเองได้พิสูจน์แล้วไม่งั้นมันไม่อยู่มาได้ถึงป่านี้นะ40กว่าปีแล้วมันนึกอายุตอนนี้ก็70กว่าแล้วเนี่ยไอ้ทางถอยนี่ปิดได้เลยไม่มีถอยได้แล้วไม่รู้จะถอยไปไหนละนะมันยิ่งเห็นทางที่จะต้องไปข้างหน้าเยอะเลยเพราะนั้นมันต้องให้ชัดเจนเลยว่าเออทิศทางเนี้ยมันเป็นทิศทางที่ดีที่สุดของชีวิตละนะพยายามเกาะให้แน่นนะแล้วพยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นะอย่าลดละอย่ารีรอแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมารมันยังมาล่อมาลวงนะให้เราไขว้เขวได้นี่ก็ต้องระวังและที่สำคัญที่สุดของนักปฏิบัติธรรมคืออันที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือระวังจิตใจที่มันเบื่อหน่ายท้อแท้หดหู่นะมีหลายคนนะมีอาการแบบนี้มาอย่างนึกนะอยากจะคุยเป็นส่วนตัวนะเขาบอกมันรู้สึกเซ็งๆยังไงบอกไม่ถูกเขาบอกเบื่อๆเบื่อชีวิตเบื่อธรรมะก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าพ่อท่านบอกว่าถ้ายังไม่สามารถละโลกียสุขได้เนี่ยนะจะพบนะกับความสุขทางธรรมะจากโลกุตระธรรมจะได้ยากได้อย่างหนึ่งก็คือตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดนะตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดเนี่ยมันก็จะพบความสุขความเจริญทางธรรมะได้ยากเหมือนกันเหตุที่คนเรายังไม่สบายใจนะพ่อท่านเคยให้ข้อคิดไว้ว่าเหตุที่คนยังไม่สบายใจยังไม่เบิกบานนะยังไม่เจริญในธรรมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งโง่ตรงๆเลยนะเพราะโง่มันยังไม่ฉลาดเนี่ยยังเข้าใจธรรมะไม่ได้ลึกซึ้งสองกิเลสเดี๋ยวเรายังไม่หมดนะกิเลสนี่เป็นตัวทำให้จิตใจหม่นหมองขุ่นมัวนะมันจะไม่เบิกบานเดี๋ยวก็หดหูเดี๋ยวก็ห่อเหี่ยวเดี๋ยวก็หมองมัวหม่นหม่นเบื่อเบื่อท้อท้อเซ็งเซ็งอาการที่น่าเป็นห่วงทั้งนั้นเลยอาการเหล่านี้สามยังวิจิกิจฉานะมันยังไม่แน่ใจยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช่ทางหรือเปล่าเนี่ยมันมาถูกทางไหมอะไรต่างๆมันใช่ทางที่เราจะไปจริงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมีความลังเลสงสัยเพราะมันยังไม่ได้พิสูจน์ผลที่ชัดเจนเหตุที่กุศลธรรมไม่เจริญนี่เพราะว่าหนึ่งนะถ้าจดได้จดเลยนะอันนี้ธรรมะไม่บอกซ้ำนะเพราะธรรมะก็ลืมง่ายเหมือนกันเหตุที่กุศลธรรมไม่เจริญคือหนึ่งขาดการบำเพ็ญการบำเพ็ญเป็นยังไงรู้ไหมบำเพ็ญก็คือสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้
รู้กิเลสลดกิเลสได้เอาชนะกิเลสได้แล้วรู้ด้วยว่าว่ากิเลสมันลดหรือชนะมันได้เนี่ยจิตใจมันเป็นยังไงนะอ่านอารมณ์อ่านอาการของจิตเหล่านั้นให้มันได้นะนี่เราเรียกการบำเพ็ญสู้กับกิเลสนั่นแหละจนเอาชนะกิเลสได้เป็นเรื่องๆไปนะเป็นตัวไม่ใช่มั่วไปหมดเดี๋ยวตัวนั้นตัวนี้ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้นี่ก็ยังเป็นอยู่เดี๋ยวมันสับสนนะสองขาดการทบทวนนะไม่ค่อยจะทบทวนนะปล่อยเลื่อนลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะขาดการทบทวนเทียบเคียงจึงไม่เกิดปิติถ้าเราทบทวนเทียบเคียงนะนะอ้อยแต่ก่อนโน้นกับอ้อยเดี๋ยวนี้คนละคนกันแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะนะโตสมัยก่อนกับโตสมัยเนี้ยมันคนละคนเลยนะมันเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดมีการเปรียบเทียบนะเทียบเคียงมันจะเกิดปิตินะว่าเรามันเลื่อนฐานแล้วนะมันไม่ใช่คนเก่าแล้วนะแต่ก่อนติดอบายมุขเคยติดเหล้าติดยาติดบุหรี่ติดเที่ยวติดการแต่งตัวอะไรอยู่เนี้ยมันหลุดไปหรือยังไอ้กิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะต้องเช็คต้องทบทวนต้องเทียบเคียงบ่อยๆนะมันจะได้ไม่ท้อไม่เบื่อไม่เหงาไม่เศร้าไม่เซ็งนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่น่าเป็นห่วงเพราะอย่าประมาทถ้ายังมีอารมณ์เหล่านี้อยู่เนี่ยแสดงว่าต้องภาคเพียรนะแล้วก็ต้องหาวิธีแก้วันนี้แหละจะมาอยากจะมาบอกวิธีแก้นะซึ่งอาตมาได้รวบรวมเพราะอาตมาเองก็ยังไม่ประมาทเหมือนกันนะอาตมาก็ไม่อยากมีอารมณ์แบบนั้นหรอกนะถ้ามีแล้วเราจะแก้ยังไงนะก็เลยเขียนแล้วก็บันทึกไว้นะในหมวดกลยุทธ์วิธีสร้างกำลังใจไฟชีวิตที่คิดกิเลสให้ไว้อ่านทบทวนเองแล้วก็ไว้บอกญาติโยมด้วยนะใช้เวลาที่มันท้อแท้ห่อเหี่ยวหดหูใจนะมันต้องอ่านอารมณ์ให้ออกอ่านจิตอ่านใจแล้วให้เป็นว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมอารมณ์มันเกิดอย่างนั้นไหมนะเกิดอย่างนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะข้อหนึ่งเลยก็คือให้นึกถึงสิ่งที่เราทำได้แล้วและห่างไกลมันละมันอย่างที่มาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะว่าอ้อยเมื่อ5ปี6ปีก่อนโน้นกับอ้อยเดี๋ยวนี้มันเหมือนคนละคนไปละโตสมัยก่อนกับโตสมัยเนี้ยเปลี่ยนไปละนะหรือนาคีสมัยก่อนกับนาคีสมัยเนี้ยมันมากันไกลละอะไรเงี้ยมันต้องชัดเจนในตัวของตัวเองด้วยนะสองนึกถึงความโชคดีที่ได้มาพบสัจธรรมมาพบสัตว์หลุดนะมาพบหมู่กลุ่มที่ดีนะมันไม่ง่ายนะการที่จะมาเจอกันเนี้ยถ้าไม่มีวาสนาไม่มีบารมีมาเกิดร่วมกันง่ายๆนะก็ดูสิเนี่ยโอ้โหคนปีนกี่ล้านนะกับคนที่ได้มาอยู่มาพบพ่อครูมาอยู่กับอโศกเนี่ยมันมีแค่เป็น10เป็น100นะแต่คนที่ไม่รู้จักพวกเราเลยเนี่ยอยู่คนละทิศคนละทางเป็นพุทธเหมือนกันด้วยนะแต่ไม่รู้จักกันเลยไม่เข้าใจกันเลยไม่สามารถที่จะพบปะเจอหรือว่าสนใจอะไรกันเลยเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านนับไม่ถ้วนเลยอ่ะเพราะนั้นความโชคดีของแต่ละคนนี่ของก็แล้วแต่วาสนาบารมีเนาะยิ่งมาพบหมู่กลุ่มที่ดีโอกาสนี้ไม่ใช่หาง่ายๆเมื่อมาเจอสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วเราปล่อยให้หลุดมือไปอย่างเงี้ยหมดท่าเลยนะเสร็จเลยเกาะไม่ติดนะไปคนละทิศคนละทางก็ไม่รู้จะช่วยยังไง4สิ่งเขาบอกมีอยู่4ประการที่นะที่เกิดขึ้นได้ยากนะพระเจ้ามี4อย่างที่เกิดขึ้นได้ยากคือ1การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากนะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายอะไรซะเยอะนะเหมือนขนโคกับเขาโคที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้นะการมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวและได้มีชีวิตที่ทำความดีก็เป็นเรื่องยากนะชีวิตคนบางคนก็ชีวิตสั้นนะเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างอายุเดี๋ยวนี้อายุเฉลี่ยของคนก็ประมาณไม่ถึง70แล้วนะอาตมา70กว่านี่ยังถือว่าโชคดีมากแล้วนะ
ยังมีชีวิตอยู่ได้70กว่าเนี่ยนะแต่ย่างเขา80เข้าไปแล้วเนี่ยโดยที่ร่างกายยังเดินได้ยังช่วยตัวเองได้ยังหายใจเองได้หรือว่าโชคดีแล้วไม่นอนติดเตียงไม่เป็นภาระกับคนอื่นมันจะป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางครั้งบางคราวก็เอาละแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีมากละก็นึกถึงความโชคดีอันนี้ด้วยสามสิ่งที่เกิดได้ยากคือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าคนที่จะมาเกิดในยุคของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายนะหรือไม่ก็มาเกิดในยุคของพระโพธิสัตว์เอาละพุทธเจ้าผ่านมาแล้วเรามันคงผ่านไปแล้วนะแต่มาเจอในยุคของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะได้พบสัตบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายที่ไหนนะโอ้โหนะการได้ฟังธรรมะต่อให้เกิดมาเจอก็แล้วแต่นะแต่ไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะก็อีกอะใช่ไหมเพราะโอกาสที่ได้มาฟังธรรมรู้เรื่องมาสนใจฟังธรรมะนะแล้วได้บรรลุธรรมด้วยโอ้โหยิ่งเป็นเรื่องยากนะ4อย่างที่เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะนั้นใครเกิดขึ้นใน4อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดละนะข้อ3นะเวลาจิตใจท้อแท้ห่อเหี่ยวหดหู่หม่นหมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเซ็งมันเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยนะให้เห็นอันตรายของวัฏสงสารเข้าใจคำว่าวัฏสงสารมั้ยคือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบนะการทุกข์ทรมานอยู่ในนรกความเจ็บป่วยชาติแล้วชาติเล่าโอ้อันนี้มันเรื่องที่ใครไม่มองเห็นอันนี้ก็เขาเรียกว่าด้านชาที่สุดละว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันโอ้วนเวียนทุกข์สุขเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายนะมันเกิดมาจนลืมเลยจนชินชาเลยเขาบอกทุกข์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายเราเนี่ยเหมือนคุกนะเหมือนคุกที่เคลื่อนที่ได้หรือนักโทษนะที่ต้องคอยรับใช้กิเลสนะคนเราเกิดมาเนี่ยนะเหมือนคุกที่เคลื่อนที่ได้จริงๆเลยนะเหมือนคุกที่เคลื่อนที่ได้มันต้องถูกจำขังอยู่ในเนี้ยต้องรับใช้ตัวเองอ่ะใช่ไหมรับใช้ตัวเองโอ้ไอ้นั่นสวยอันนี้อร่อยก็เราไปหามาซอกมาบำรุงมาเลยตัวเองนะเนี่ยมีแต่โดนเขาเรียกอะไรเจ้าหนี้หรือว่านายคอยใช้หัวปักหัวปั๊มอยู่อะไรประมาณนั้นน่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพิการนะคนที่ร่างกายพิการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกับนั่นคือเครื่องลงทันของมนุษย์นะเหมือนถูกลงทันเหมือนถูกลงโทษให้มันเจ็บป่วยซะบ้างให้มันเป็นแผลเวอะหวะนะนอนเขาเรียกอะไรนอนติดเตียงแผลเน่าอะไรเงี้ยนั่นแหละการลงทันนะของมนุษย์ให้รู้จักเข็ดหลาบซะบ้างคุณเกิดมาคุณต้องเจออย่างเงี้ยเบื่อซะบ้างหาทางพ้นทุกข์ซะบ้างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะต้องคิดให้ได้คนเราทุกคนเนี่ยพ่อท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนจะต้องมาหาทางลดละกิเลสหาทางบำเพ็ญไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นอันตรายของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบทุกทรมานในนรกเจ็บป่วยชาติแล้วชาติเล่าวันนี้อาตมาก่อนที่จะมาคือจะมาเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มานั่งทบทวนนั่งคิดนั่งพิจารณาอันว่าคิดอะไรรู้ไหมนะคิดถึงว่าโอ้ในจักรวาลนี้นะใครเคยเห็นสารคดีบ้างนะใครถ่ายเห็นจักรวาลใช่ไหมจักรวาลนี้มันมีดวงดาวเล็กดวงดาวน้อยมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์โคจรอยู่เนี่ยไม่รู้ขอบเขตเลยไม่รู้มันไปถึงไหนพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้ที่จบในจักรวาลเนี่ยมันไม่รู้ตรงไหนเป็นขอบเขตของจักรวาลมันไม่มีที่จบอ่ะแล้วก็มีหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยโลกเรานี่เป็นหนึ่งในสุริยะจักรวาลในจักรวาลนะ
ของจักรวาลเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวนะโลกเราเนี่ยโอ้โหแต่ใหญ่โตมโหฬารนะคนในโลกนี้มีเท่าไหร่เราเองเนี่ยอย่าคิดว่ายิ่งใหญ่เลยมากมายนะเราก็จุดเล็กนิดเดียวเท่าฝุ่นธุลีหนึ่งของโลกอ่ะจริงไหมถ้าย่อลงมาแล้วถ้าดูในโลกนี้แล้วเนี่ยนะเนี่ยแค่นั้นเองแต่โหใจเรามันใหญ่นะนึกว่าโอ้โหจะไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอามีที่ทางหาทรัพย์สมบัติไว้เราก็ว่าเรานี่ยิ่งใหญ่ได้จังเลยนะแท้เราก็นิดหนึ่งในจักรวาลนะติดอยู่ในนั้นน่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้เห็นด้วยว่าโอ้โหวัฏสงสารจักรวาลนี้มันมากมายยิ่งใหญ่แล้วก็วนเวียนๆอยู่อย่างเนี้ยนะอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยกระดูกกองบนภูเขาน้ำตาแห่งความเศร้าโศกเสียใจเท่ากับทะเลในมหาสมุทรลงถึงเอานิ้วจิ้มไปเนี่ยมีเม็ดทรายหรือเม็ดดินติดมาที่ปลายนิ้วเนี่ยนะท่านโยมว่าอันเนี้ยคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเม็ดดินเม็ดทรายที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยโอ้โหเท่าพื้นปฐพีเยอะแยะมากมายนะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอีกอันหนึ่งก็คือนะมันทำให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากแสนยากนะยากแสนยากเพราะนั้นโอ้โหมันวนว่ายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีจบสิ้นยาวไกลมากมายนานนับไม่ถ้วนเอานิ้วจิ้มไปที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกเอานิ้วจิ้มไปที่ไหนในโลกนี้ไม่มีเลยว่าที่เราไม่เคยตายใช่ไหมเคยเจอไหมพ่อท่านก็ยังเคยมาเทศโอ้โหนี่แสดงว่าเราเกิดเวียนว่ายตายเกิดมารู้จักเท่าไหร่คิดบ้างไหมอันว่าคิดแล้วมันสะท้อนเลยนะโอ้มันน่าเหน็ดเหนื่อยเนาะกับการได้มาเกิดแล้วก็ต้องมาตายแล้วก็ต้องมาเจ็บเป็นอย่างนี้กันมาแต่นิรชาติไม่เคยมีสัตว์ใดเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกนะเนี่ยโอ้โหสิ่งเหล่านี้คิดกันบ้างไหมมันเป็นยังไงเนาะความเวียนว่ายตายเกิดความว่ายวนอยู่ในวัฏสงสารนี่มันยาวไกลมันไม่จบไม่มีสิ้นมันควรจะรู้จักจบจากสิ้นสักทีไหมนะหรือยังจะหวากอยากมาเวียนว่ายวนเวียนอยู่กับทุกข์ในสิ่งเหล่านี้อยู่นะใครประสงค์อย่างนั้นก็เอาเถอะนะทำไปอาตมามันเบื่อละพอนะใจจริงอยากจะไปหลุดพ้นไปเลยนะไม่อยากจะมายุ่งวุ่นวายอะไรมากมายเพราะคิดแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยนะโลกมนุษย์จะมีแต่ความเดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะมันใกล้คลียุคมันจะเป็นกาลยุคที่จะพูดจะไม่รู้เรื่องเลยนะจะโหดเหี้ยมเอามาหิดฆ่ากันเป็นว่าเล่นอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปเร็วมากโลกเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็จะเกิดสงครามแล้วสงครามเดี๋ยวนี้มันระดับปรมาณูนิวเคลียร์อะไรเงี้ยตูมเดียวเนี่ยโหตายกันเกือบทั้งโลกทั้งประเทศนะแต่ละประเทศมันก็มีนิวเคลียร์กันทั้งนั้นเลยอะแล้วลบกันนี่ก็โหดร้ายนะทิ้งระเบิดกันอู้ตายกันนะสิ่งก่อสร้างสวยๆงามๆก็พังระเนระนาดนะเนี่ยแหละคือความอะไรโหดเหี้ยมอมหิตของมนุษย์ทุกวันนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้เถอะให้มากๆมันจะได้เราจะได้มาหาทางหลุดพ้นนะคือคนเราเนี่ยนะที่พูดก็พูดนะเป็นเรื่องอจินไตยนะอาตมาก็ไม่ได้รู้มาเองแต่ขออภัยนะคือคิดเอาอะนะว่าเออคนเราเกิดมาเนี่ยนะมันถ้าคุณไม่บำเพ็ญทางด้านของโลกุตระเนี่ยปล่อยให้มีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยคุณตายปุ๊บคุณจะอยากเกิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตายไปแล้วเนี่ยอันนี้ขออภัยนะไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาพูดอ่ะเป็นความรู้สึกของอาตมานะคนเราเหมือนฝันน่ะใช่ไหมเหมือนฝันน่ะมันจะมีแต่จิตนะแต่คุณไม่มีอะไรที่จะไปเสพเลยนะถ้าคุณมีแต่ความอยากเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยนะติดบุหรี่เนี่ยพอตายไปเนี่ยปากก็ไม่มีจะสูบร่างกายไม่มีจะสูบแต่ความอยากมันยังมีอ่ะนะคุณตายคุณเอ้าตายนี่คือหลับนี่คือการตายย่อยๆนะตายย่อย
คุณหลับเนี่ยคุณก็ยังอยากสูบบุหรี่นะคุณจะต้องตื่นขึ้นมาสูบอ่ะยังดีนะคุณยังมีร่างกายอยู่แต่ถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณจะตื่นอีกไม่ได้ละนะแต่วิญญาณของคุณที่มีความรู้สึกที่ยังอยากสูบบุหรี่เนี่ยมันจะกวนกวายขนาดไหนนะโยมคิดดูนะมันจะกวนกวายขนาดไหนเพราะไม่มีปากจะมาเสพมาสูบบำเรอกิเลสที่มันมีอ่ะนะอย่าคิดให้ลึกๆนะรู้สึกว่าโอ้น่ากลัวนะถ้าไม่ล้างกิเลสออกเนี่ยนะมันจะไปมีอยู่ในภพในภาวะภพของโลกของจิตวิญญาณในตอนไหนพวกนั้นอีกนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันนะเพราะต้องล้างความติดความยึดนะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่จบถ้าไปสู่โลกของวิญญาณถ้ายังมีกิเลสอะไรต่ออะไรอยู่มันน่ากลัวคุณจะดิ้นรนอะไรถ้าสมมติจิตคุณบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์กิเลสไม่มีกิเลสน้อยอะไรกิเลสไม่มีก็คงไม่มาเกิดแล้วถ้ากิเลสน้อยเนี่ยนะมันจะไปอยู่โลกของจิตวิญญาณนานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าคุณจะถึงว่านึกถึงวาระเนี้ยเป็นวาระที่เหมาะสมเราถึงจะมาเกิดยังจะเลือกเกิดได้นะแต่ถ้าคุณยังมีกิเลสนะมีกิเลสอยู่กิเลสตัณหาอยู่นะมันไม่รอหรอกมันจะหาทางมาเกิดเกิดในท้องคนไม่ได้ก็ไปเกิดในท้องหมามันก็ยังได้เสพนะยิ่งตะกะมากๆไปเกิดในท้องหมูอยากจะมากินนะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกิเลสมันพาไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ขออภัยที่ลึกไปหน่อยนะอาจจะผิดอาจจะถูกอะไรก็ไม่ว่ากันนะในตามความรู้สึกของอาตมาเป็นอย่างนั้น 4. สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองด้วยการศึกษาคติธรรมคำคมสโลกธรรมดีๆไว้เตือนสติได้ใช้เป็นหลักคิดในเวลาเกิดปัญหาหรือเวลาเจอทุกข์อันนี้สำคัญมากเลยโยมไม่มีใครช่วยใครได้นะเราต้องพยายามสะสมนะขยันอ่านขยันหาขยันศึกษาขนานขยันรวบรวมนะเพราะคติธรรมคำคมเนี่ยแม้มันจะไม่ใช่ยารักษาโรคมันก็ยังดีมันเป็นยาแก้ปวดนะมันก็บำบัดอาการไปได้ระยะหนึ่งถ้าทำบ่อยๆมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยอาตมาได้รวบรวมไว้เยอะเลยนะคือรูปภาพว่าคติธรรมคำคมเนี่ยส่งไปให้ที่ลายโลกุตระและใครลองไปเปิดดูนะวิธีเปิดง่ายๆเอานิ้วกดแช่ไว้พักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนภาพแล้วจากนั้นคุณจะดูภาพอะไรคุณเอานิ้วเขี่ยปัดเพชรซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ภาพมันก็จะเลื่อนโอ้โหมีเป็นร้อยเป็นหลายร้อยภาพเลยนะใครทำเป็นบ้างล่ะเห็นหลายคนทำเป็นละนะอันนี้ต้องมีไว้เลยโอ้โหมามีต้อง 40-50 เล่มเลยหนาๆแบบเนี้ยรวบรวมตัดเป็นภาพแล้วเด็กมาช่วยกันแปะนะอย่างเงี้ยอันนี้อันที่มาวาดเองเนี่ยเขียนรูปแล้วก็มีคติธรรมอันนี้เป็นสโลกธรรมเล่มนี้โอ้โหไม่ให้ใครง่ายๆนะเพราะมีน้อยนะเขียนไว้สโลกธรรมของพ่อท่านลึกซึ้งอ่ะแล้วเขียนคำเพิ่มเติมขยายความอะไรต่ออะไรส่งไปให้แล้วล่ะส่งไปให้ที่ LINE ที่โลกุตระลองไปเปิดดูกันดูนะจะได้อะไรดีๆจากในนั้นเยอะข้อ 5 ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์นะที่ท่านบรรลุหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะท่านสุขสบายไร้กังวลนะเอามาเป็นตัวอย่างอาตมาเคยดูเวลาพ่อครูเทศกับพวกเราหรือเข้าลูกนะพ่อครูมาเนี่ยเวลาท่านยิ้มเนี่ยมันเหมือนคนเป็นอิสระนะสบายใจเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีสบายใจอะไรเงี้ยอู้ดูแล้วน่าเอาเป็นตัวอย่างเนาะทำไงเราจึงจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยนะนึกถึงแล้วท่านบรรลุมาได้ยังไงท่านหลุดพ้นมาได้ยังไงท่านทำใจของท่านยังไงมีคนถามปัญหาเมื่อเร็วๆเนี่ยในรายการธรรมะของพ่อท่านเนี่ยนะถามว่าพ่อท่านมีความรู้สึกยังไงตอนที่ออกมาบวชใหม่ๆอะไรต่ออะไรคนที่เขาช่างซักดีเหมือนกันนะอยากรู้นะเพราะการอธิบายดีละเอียดดีนะขณะที่เรากำลังต่อสู้กับทุกข์หรือปัญหาต่างๆนะอย่าไปกลัวมันคนเรามันยังไม่หมดทุกข์มันก็ต้องมีอ่ะนะขณะที่เจอทุกข์หรือเจอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาแห่งการเพิ่มภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งให้กับชีวิตจะไปกลัวทำไมนะ
ปัญหาทำให้เราเกิดปัญญานะทำให้เราเกิดความแข็งแกร่งอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันจะได้คิดวิธีแก้ไงนะเกิดก็เกิดนะเราจะได้หาทางแก้ปัญญามันจะเกิดตอนที่มันมีปัญหานี่แหละสำคัญมากนะเพราะไม่ต้องไปกลัวปัญหาหรืออุป